your computer can run this game ไอ้เหี้ยของกูเล่นไม่ได้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Streamer Daily นะครับผมเป็นเกมจำลองการเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมซึ่งเราเป็นยูทูบเบอร์ที่จริงหลายคนก็คงได้เห็นผมสตรีมนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนทั้งใน Twitch ทั้งใน Facebook อะไรก็ตามแต่นะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเกมมันจะทำออกมายังไงวะแล้วผมทำไงต่อนี่คือผมเข้าเกมมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยครับผมทุกคน New Game โหลดเกมสวิชไม่ใช่ Twitch นะครับ Switch Catcord ได้นะโอเคเราเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปที่สตรีมเลย Player Name ชื่อเป็น DP9 นะครับผมเราจะใช้ชื่อเอ้ยชื่อ Channel DP9 ชื่อกูเป็นชื่อว่าเลือกตัวได้ด้วยนะครับผมโอ้โหแต่ละตัวไม่น่าเป็นยูทูบเบอร์เลยนะครับเราเลือกเป็นไอตัวแรกแล้วกันเอ้ยเอาแค่นี้ดีกว่าใส่แว่นอันนี้ดีกว่าใส่แว่น Fabulous Chong นะครับ MOBA Retro Soulite The RivalStory Horror Battle Royale Retro Hack Slash อ๋อมันเลือกได้ว่าแบบ3 favorite ของเราว่าเราชอบอะไรนะครับส่วนตัวผมก็จะเป็น FPS Racing Battle Royale แล้วกันนะครับผมมาผมว่าเกมเนี่ย Battle Royale มันแบบเหมาะกับการนำมาสตรีมมากเลยนะมันไม่เหมือนพวกเกมแบบเล่นแล้วจบอะครับมันเป็นแบบเล่นเรื่อยๆครับนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยกูอยู่ในเกมอันนี้ปะเนี่ยไอ้ที่ขับรถไกลๆครับผมจำชื่อเกมไม่ได้แล้วง้อ Move Objectเอ้าบ้านเราอาร์ตนะครับผมเราจัดบ้านแบบอาร์ตนะครับเราเป็นคนอาร์ต Need for Gear Counter Attack World Offensive Counter สไตล์หรือเปล่าเดี๋ยว SMI เขามีแต่ MSI Keyforce XTG 970 NVIDIA เฮ้ย M3 ว่ะเชี่ย SSD M3 เนี่ยนะบ้านเรามีอะไรอีกเนี่ยครับไม่ได้เราต้องมีวางให้จัดวางให้อาร์ตเออสุดยอดวางแบบเล่นๆหน่อยto do list อันนี้คือของที่เราจะต้องทำนะครับผมแล้วทำไมกูมีประตูนี้เนี่ยใครเขามีประตูอย่างนี้ในห้องคอมกันบ้างครับหรือว่าเราอยู่ในโรงรถอารมณ์แบบว่าเราเริ่มสตรีมจากในโรงรถเหรออ๋อแต่งคอมได้นะครับผมเปิดคอมก่อน This monitor not connect อย่าบอกนะกูต้องมา connect คอมเองอ่ะอ๋อกูต้องมาใส่ของเองด้วยนะโอเคประกอบคอมหน่อยครับผมพาร์ทนี้ processor เอ้านี่ไม่ใช่ SSD นะครับผมมันคือ CPU M3 อ๋อมันก็คือ i3 นั่นเองโอเคคอแซไม่ใช่อันนี้คอเซลฮาร์ดดิสก์100จิกโอเคมอนิเตอร์30เฮิร์ตโอ้โหโคตรโบราณคีย์บอร์ดครับโอเคเมาส์ไมค์หูฟังและขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องเนี่ยครับผมอินเทอร์เน็ตด้วยดิสคอมพิวเตอร์โอเคเราต้องกดเปิดก่อนโอ้โหขั้นตอนเยอะจัดดีชอบมาแม็ก เดี๋ยวไมโครMacOS OBS อ้าวอันนี้เป็นโปรแกรมฟรี Before Stream Setting with OBS My Computer Daisy Computer View เราไปเช็คในคอมก่อนนะครับในคอมเรามีอะไรบ้าง Gasoline อะไร มันก็คือสตรีมนั่นแหละครับสตรีมภาษาอังกฤษมันแปลว่าแบบเป็นแบบไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยในเกมแม่งก็เลยเขียน Gasoline โอเค Call of Warunderwatch ก็ไม่ใช่ overwatch counter แม่งเลยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้เราลดราคาได้ไหม mailbox อ่ะมีคนส่งอีเมลมาด้วยครับมาเราเริ่มสตรีมกันดีกว่าครับว่าแต่มันต้องสตรีมยังไงวะการสตรีมครั้งแรกทุกคนไม่ต้องเขียนว่าเทสกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมจัดแชทติ้งอ๋อไม่มีเกมนะเอาเราไม่มีเกมต้องซื้อเกมก่อนเรามี200เหรียญอ๋อ counter เราลงอยู่แล้วนี่หว่านี่ไง install โอเค install ไปได้4ครับเสียไปละ5จิกเปิดเกมขึ้นมาเล่นFPS in FPS mini game you must try to kill the enemy play game เดี๋ยวนะนี่คือกูสตรีมอยู่เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คือกำลังสตรีมเหรอเกตอะไรเอ้ยมีอัปเกรดอีโมจิด้วยนะครับ audio notification chatbot green screen โอ้โหมาเต็มครับผมเอ้ยมันมีตั้งหลายโหมดนี่ว่าโอ้โห art survival evil โปต้าอินเดโม League of Hero สปอร์ตได้มีสปอร์ตอะไรบ้างผมว่าเราอ่ะ Great Tavalry Auto Tavalry Red Life Revolver เอ้ย Red Life Revolution ไอ้เหี้ยอ่านยากชิบหาย Battle Royale มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อ Warground ด้วยนะ Hack and Slash
คาร์เรซซิ่งดีกว่า Need for Gear Need for Gear ครับมีสตอเปิดสเต็มเปิดสเต็มมาสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Need for Gear นะครับผมตอนนี้เราเอาใหม่แล้วกูต้องเล่นเท่าไหร่อ่ะ6นาทีเลยเหรอคือไงหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆวะลองปิดสตรีมดูก่อนนะครับคืออะไรช้อปปิ้งเอ้ยแต่งคอมได้เอ้ยคุณผู้ชมครับผมเรามีอะไรเล่นกันล่ะครับผมบอกเลยถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยครับคอมเมนต์บอกก็ดีผมรู้สึกว่าผมอยากลองอัปเกรดดูอ่ะเช่นแต่ไม่มีตังค์เลยว่ะเมาส์แพดผมว่าเราควรจะอัพสปีดเน็ตนะครับผมเราอัปเกรดเป็น10เมกอัพโหลดเดี๋ยวนะโลจิเกตซูเปอร์กูชอบการแบบเปลี่ยนของเขาอ่ะ Microsoft Store You Stop Uploader อ๋อนี่คือพวกโปรแกรมนะครับผมมีออกไปหางานทำด้วยนะครับเผื่อแบบว่าเราจะไม่สตรีมอย่างเดียวมีฟรีแลนซ์ด้วยมีงานแปลภาษางานกราฟิกงานเว็บดีไซน์งานซาวด์งานซอฟต์แวร์เฮ้ยไอ้กูตังค์ด้วยว่ะเพื่อนเจ๋งอ๋อ Piston Case อันนี้เป็นสกินปืนนะครับสกินของในเกม Bitcoin มี Bitcoin ด้วยเหรอวะเฮ้ยชื่อเกมแม่งละเอียดจัดเลยครับซื้อรถได้ด้วยหูแลมโบซื้อเสื้อผ้าได้ด้วยครับดูรองเท้าสิเย้จอแดงก็มาว่ะ Apple Watch โทรศัพท์3310เพื่อเอาไปทำไมวะรอส่งของอีก3วันนะครับมีการอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะเรามี1สกิลพอยต์เราควรจะอัปเกรดอะไรดีวะตรงนี้คือเอาไว้เพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้เรานีดน้อยแล้วก็ไปนี่ครับเติมนีดนะครับกดสักอันหนึ่งอันนี้แล้วกันแล้วก็อ๋อโอเคคล้ายๆ The Sim ครับผมคล้ายๆแต่ว่าเราไม่ต้องไปทำเองเราแค่กดเอานะครับเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วนี่หว่านอกจากสตรีมครับคุณผู้ชมครับผมในที่สุดผมก็หาวิธีการสตรีมที่ถูกวิธีได้แล้วนะครับผมนั่นก็คือการมาที่คอมนะครับแล้วเราก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปที่โปรแกรม OBS นี่แล้วเราก็เลือกเกมที่เราจะเล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแต่ละเกมเนี่ยมันนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองตอนนี้คือเรายังอ่านแชทอะไรไม่ได้นะครับเราไม่มีจอแล้วเราก็ไม่มีมุมมีบอทมีอะไรเลยนะครับสักอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือขับไปเรื่อยๆครับอุ๊ยผมไม่รู้ว่าในอนาคตต้องจะมีเกมเอ้ยเชี่ยเอ้ยไปเล่นแม่งไรสัตว์เนี่ยแล้วจะมีคนมาคอมเมนต์ทำไมไม่ถ่ายวอล์กเหรอทำไมไม่ถ่ายวอล์กแล้วทำไมไม่ถ่ายวอล์กวะBattle Royale สิมีเลือกเกมด้วยนะอ๋อนี่ผมมีสกิลติดตัวอยู่นิดนึงนะครับคือไอ้ Battle Royale นี่มันเป็นอะไรที่แบบไอ้บ้าเอ้ยโอ้เพลง700แล้วห้ามชนสีแดงนะครับเอ้าเชี่ยเลยพึ่งบอกว่าห้ามชนต้องมาสปอร์ตตรงหน้ากูให้กูหลบไงวะพอโอ้คอมเมนต์ยังเยอะโอ้ my god คิวเรคคอร์ดคิวเดมอเดี๋ยวกูเล่นเกมอะไรนี่เพื่อนที่ติดหนี้มึงโทรมาหา answer phone talk with your my mew คือผมอยากออกไปข้างนอกบ้างครับรู้สึกว่ามันจะมีแบบพวกร้านค้าอะไรเงี้ย turn up turn light นี่ไงโคช้อปปิ้งไปร้านขาย BCเช็คมีอะไรขายบ้างครับ WASC อ๋อตัว D มันเป็นฟอนต์ WASD YK เชี่ยโอ้โหยังกับกูอยู่ใน JAB นี่อะไรเนี่ยเกมสเตชั่นคัมมิ่งซูนด้วยนะ500เหรียญโคตร499เหรียญไม่ขาย500เหรียญมีอะไรคีย์บอร์ดโอ้โหไม่ต้องบอกเลยแบบอะไรเลเซอร์แบบตัว L ด้วยนะ Hotter Master อ๋ออีกแบรนด์หนึ่งมันคือ Cooler Master อันนี้เรากิเกตเห็นแล้วใช่เลยเนี่ยมาลายาแบรนด์อะไรวะกูพี่ตามไปซื้อลิขสิทธิ์เขามา SMI นี่ปั่นสุดแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ CPU AMD กับเอาเทล Intel ไอ้สัตว์ AMD กับ EMD Yes Super Graphic Card Graphic Reborn T-Force XTG 2080 Ti NVIDIA เชื่อเอ้ยเขามีพนักงานด้วยเหรอวะเนี่ยโอเคครับไลน์3คอนเฟิร์มแล้วข้างหลังก็เป็นโลโก้โอเมก้าด้วยนะโลโก้แบบ God of War อะไรเงี้ยคืออะไรเนี่ยโอเคผมว่าเรากลับบ้านดีกว่าครับเรามาเดินดูเฉยว่ามันมีอะไรขายบ้าง
มีอะไรนะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าไปดูเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านหนึ่งครับแม่งมีอะไรปั่นๆบ้างบันไดเย้เก้าอี้เกมมิ่งไอ้เชื่อเอ้ยหอซื้อตู้ได้ด้วยนะไอ้ชี้เนี่ยนี่โต๊ะคอมอ๋อลงแบบมินิมอลโอ้โหนี่โต๊ะคอมแบบร้านเกมนะครับเผื่อใครอยากเล่นแบบร้านเกมขึ้นดูชั้นสองนี่แหละครับอ๋อชั้นสองเป็นโซฟาเป็นแบบของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีอะไรนี่หว่ามีแค่นี้แหละมาทีนี้เราพร้อมในการสตรีมต่อแล้วครับผมเปิดไม่ติดอ๋อลืมเปิดต้องเปิดเครื่องก่อนด้วยนะตอนนี้3ทุ่มนะครับถ้าผมนอนอีกรอบนึงของก็น่าจะมาส่งพอดีนะครับรอบนี้กูปิดหน้าหน่อยไหมนี่ให้โชว์เมาส์ว่าเราได้เล่นเทพขนาดไหนนะครับเราใช้เมาส์ยังไงไปสตาร์ทสตรีมคือจอที่2อ่ะผมซื้อไปแล้วเว้ยแต่ว่ามันยังไม่มาส่งนี่อ่ะเคาน์เตอร์กูเคาน์เตอร์สตรีมเกมอย่างงี้มีคนดูด้วยเหรอวะกูถามตรงๆเหรอแล้วกูอัดเกมอย่างงี้มันมีคนดูด้วยเหรอไม่ได้กูถามตรงๆอ๋อเต็มหลอดก็คือเต็มอยู่อย่างนั้นน่ะนะอ๋อโอเคเข้าใจตอนนี้เวลา 5:00 นนะครับผมดูนี่นาฬิกาอยู่ซ้ายบนเดี๋ยวสักเที่ยงคืนเราค่อยลงสตรีมไปเที่ยงคืนแล้ว Ultimate Tab I am so กูโคตรเบื่อเลย Feel bad เอ้ากูขอโทษได้ไหมล่ะมีคนติดตามเฮ้ยมีซับสไครบ์เพิ่มมา1คนมีคนติดตามเพิ่มอีก29คนนะครับเราได้ผู้ติดตามครบ100แล้วใช่ไหมเขามีเควสให้ผมใบเมนบอร์ดใหม่นะครับเมนบอร์ดเลเวล2ด้วยเราไปดูที่ร้านดีกว่าครับผมว่าไปซื้อเองดีกว่าไปซื้อเองมันน่าจะแบบว่าได้ของเลยนะครับไม่ต้องรอแม่งเสียเวลาคือมันก็มีอยู่แค่2แบบนะครับมันมีแค่แบบของ Outtail กับของไอ้ EMD เนี่ยอ๋อแต่ว่ามันมีหลายแบรนด์เอามันไม่ได้ต่างกันนี่หว่ามันต่างแค่ไม่มันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับมันแค่วาง4แถวชี้แค่มีหม้อน้ำด้วยโปรเจกต์คาร์อ่ะอันนี้อะไรเนี่ยรีเจกต์คาร์มึงจะโดดจากรถทำไมวะดอทมันเป็นเกมฟรีไม่ใช่เหรอโพต้าเนี่ยมันเป็นเกมฟรีไม่ใช่หรอทำไมกูต้องแปดสิบเหรียญเนี่ยเซกิโลอันนี้เซกิโด how to kill a shadow ไปกลับบ้านดีกว่าเจ๊จ่ายตังค์เดี๋ยวเราได้ของประกอบคอมใหม่มาครับเราจะมาประกอบคอมใหม่กันเดี๋ยวอย่าบอกนะที่กูซื้อมาใส่กับไอ้นี่กูไม่ได้ผมจะเรียกว่าคอมดีไหมอ่ะมันครึ่งนึงมันเป็น Mac ครึ่งนึงมันเป็น Windows ครับเรียกว่าอะไรดีวะ Win Mac ผมจะหาวิธีย้ายบ้านครับเชี่ยมีแข่ง e-sport ด้วยเหรอ WoW FPS Champion ไอ้สัสแข่งเกม Warfield .com ไม่ใช่ .a นะแข่ง .com เชี่ยมี e-sport ด้วยวะนี่เอ้ยนี่ไงบ้านใหม่One Room House 2,000 เลยเหรอเชี่ยงแพง In City Apartment 20,000 Luxury House 200,000 เชี่ยกูก็แฮกเงินแม่งเลยเนี่ยกูมี500อ่ะแล้วกูต้องซื้อบ้านใหม่ตั้ง 2,000 เฮ้ยเดี๋ยวนะผมซื้อเกมใหม่มานี่เราต้องไปลองเกมใหม่ครับเราซื้ออะไรมานะอ๋อ Half-Life อ้าวกูซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าผมจะต้องเอามันมาวางไว้ก่อนวะนี่ไง PC แค่กูซื้อเกมมากูต้องเอานี่มันเมนบอร์ดกูนี่เอานี่แผ่นเกมกูนี่เอาอย่าบอกนะเมื่อกี้ที่กูหาไม่เจอเอาได้ไอ้เหี้ยแถมโปสเตอร์ด้วยไอ้เหี้ยทำอย่างดีกูซื้อเกมกูไม่เคยได้โปสเตอร์เลยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ half life นี่หว่ามันเป็น full life เต็มชีวิตก็ไม่ได้แรงขึ้นอะไรเลยมาเกมสตอรี่นี่ครับ full life in store เลยครับได้4เชียร์ได้จะเต็มอยู่แล้วเล่นเอ้ยไม่เล่นเราจะเปิด OBS ครับเราก็จะไปสตรีมสตอรี่กันครับ full life 3รอบนี้เดี๋ยวโชว์หน้าหน่อยนะครับFull Life 3 Part 1มา
your computer can run this game ไอ้เหี้ยของกูเล่นไม่ได้ไอ้สัสของกูเล่นกูต้องกลับไปเล่น FPS อีกอ่ะนะกูต้องมานั่งเล่นเกมเหี้ยนี้อีกแล้วผมอยากรู้ว่าเกมอื่นที่แบบที่เราต้องอัปเกรดคอมไปเล่นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมอ่ะมันคงจะดีกว่านี้แล้วเนาะผมว่าเมื่อกี้กล้องมันน่าจะตัดไปนะครับเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือเราหลังจากที่เราซื้อเกม Full Life ไปเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาเพิ่มแรมนะครับผมเพราะว่าเราขาดแค่แรมนะครับเราต้องเพิ่มแรมอีก1 จิกนะครับเราถึงจะสามารถที่จะเล่น Half Life ได้นะครับเอาของออกมาตั้งก่อนนะครับนี่แรมก็คือถ้ากูมีคอมเยอะมีอุปกรณ์เยอะก็คือจะกองอย่างไว้อย่างเงี้ยนะนี่ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาเล่น Full Life กันก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยบ๊ายบายกันตอนนี้เรามีแรม2จิกแล้วนะครับผมคอมเราได้แล้วงั้นก็เล่นได้แล้วสินะไหนลองเทสซิโอเคไอ้เล่นได้แล้วจริงด้วยว่ะโอเคสวยเปิด OBS ก่อนครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยคลิปคิวอะไรวะฮะฮะอ๋อให้กูจำ9คำสโนว์คำนั้นก็ได้อ้าวเหี้ยพอเทศอ้าวเนิร์ดว่ะข้อมึงอ่ะใครจะไปจำได้วะอ้าวสิ่งที่มึงเลือกจะมีผลจากการจบเกมอย่างนี้มึงมีจบเกมได้หรอวะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ในตอนหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับใครสนใจแว่นตาก็ลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับผมใส่โค้ดดีพีทานลงไปก็ลดราคาแล้วนะครับผมโอเคเจอกัน see you